เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่านี้นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Blue CD ภาค6ครับผมเอาล่ะในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นด่าน Standard Challenge กันนะครับมาดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงเท่าที่ดูก็โอ้โหบัคคาเนียจัดได้เต็มที่อีกแล้วเดี๋ยวหลายคนจะเบื่อนะสิว่าอะไรๆก็เอาแต่บัคคาเนียนะครับแต่เขาแข็งแกร่งจริงแล้วก็ให้แท็กชูเตอร์มาเล่นแล้วก็ให้ดูอิดด้วยแค่บัคคาเนียกับดูอิดผมก็รู้สึกสบายแล้วในด่านเนี้ยมาเดี๋ยวเราลุยครับสตาร์ทมานี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยนะผมว่าบัคคาเนียเป็นชอยที่สวยงามนะเพราะว่าตีได้ทุกรูปแบบด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะให้เงินได้อีกด้วยในอนาคตผมว่าตำแหน่งไว้ประมาณนี้ก็ในสำหรับแรกๆอ่ะยังพอได้ครับตัวแรกประเดิมด้วยตรงนี้ครับเล่นความเร็วมาเลยแล้วก็ปรับเป็นสายล่างเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะไปสายเงินครับโอ้สลาที่ด่าน3แต่ว่าโอ้มันโจมตีขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนี่กระสุนมันไม่กับมันทะลุหลอดกำแพงไปได้ครับโอ้ถ้าเราทำเป็นเกรฟช็อตแล้วตีสตรองไว้แล้วมันยิงขึ้นไปข้างบนนี่ผมว่ามันก็สวยอยู่นะเฮ้ยหินนี้อยากรู้จักอ๋อผมสามารถคล้องนี้ได้เหรอแล้วไงถ้าผมเคาะไปเรื่อยๆมันจะพังไหมตรงนี้ก็ใช่เคาะเดี๋ยวเคาะเยอะไปเดี๋ยวไม่ได้เล่นเอาเป็นเฟิร์สกันตรงนี้ก็เคาะได้เคาะเฮ้ยเดี๋ยวฮะเริ่มจากอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละเฮ้ยไม่ใช่โอเคไม่ใช่เอาใหม่อะไรอ่ะแพทเทิร์นคืออะไรอ่ะเอาคุณไม่รู้อะไรหรอกครับเกมนี้มันชอบมีความลับอะไรแบบนี้เนี่ยแหละผมพยายามที่จะแคร็กเดอะโค้ดอยู่ครับหรือว่าเราต้องกดให้มันปั้งอ๋อบล็อกไม่ได้ผมกำลังถูกดิสแทร็กจากอะไรสักอย่างอยู่สินะมีบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวข้องแต่มันทำให้ผมแบบปังไปแล้วนะหายเอ้ยไม่มันไม่เหมือนเดิมเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างกับไอ้เจ้าพวกเนี้ยมีแน่ผมมั่นใจว่ามันมีแน่แพทเทิร์นมันไม่เหมือนเดิมหายแล้วก็ปังใหม่ปังหายไม่เหมือนมันกด2ทีแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าจะปัด YouTube ซะเลยนี่หรือว่ามันเอามาให้หลอกผมเฉยๆอ่ะมันพังได้ไหมกำแพงอ่ะครับผมถามเกมอ่ะเฮ้ยกดมาให้หมดรถคันนี้มันจะอยู่กับเราตลอดอันนี้คือทุกการกด2ครั้งอ่ะมันจะปังซึ่งแต่ละปุ่มจะเหมือนกันถ้าอย่างนี้จะหายแล้วก็ปังหายเฮ้ยไม่นั่นไงเห็นไหมเราได้ยินไหมแป๊บนึงนะถ้าผมกดไปทีนึงน่ะมันจะได้ยินเสียงแงบมาอีกทีนึงอ่ะทำไมต้องมีแงบอีกทีนึงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอัพได้ยังมันน่าจะต้องมีนั่นแหละ
มันเหมือนมันให้ไทม์เมอร์เวลาเราอะไรสักอย่างนึงกับไอ้ XXX พวกเนี้ยไม่ให้มันหายไปก่อนอือหืออือหือเอ้ามันก็แป๊กหมดทุกอันมันจะรีเซ็ตไปแป็กใหม่ถ้าเรามีการกดเพราะฉะนั้นเฮ้ยให้เงินหืมกี่ด่านนั่น2ป่ะโอเคมาช็อตมาน่าช่วยได้เพาะไปเรื่อยๆคือเอาตรงๆนะมันเหมือนมันจะทำอะไรได้สักอย่างแต่สำหรับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรผมกำลังติดอยู่ในสมการหลอนอะไรสักอย่างนึงอยู่ครับกับไอ้พวกนั้นผมไม่น่าไปสังเกตมันเลยเฮ้ยมันมีอะไรสักอย่างนึงอยู่ผมไม่น่าเลยครับมันจะหลอนจิตใจผมไปตลอดเลยเนี่ยมันคงแบบให้กดเล่นๆแหละมันผมว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกคือผมเสียสมาธิกับไอ้ร่องอันนี้มากเลยครับว่ามันแบบมันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะผมเสียสมาธิกับมันจริงๆอย่าไปโดนมันหลอกเลยเนาะปล่อยมันไปเลิกหลอกตัวเองครับหลุดแน่เลยอ่ะนิดเดียวช่างมันไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะว่าด่านนี้ถ้าเล่นชิลๆก็ชนะได้อยู่ดีผมจะเอาการเงินให้เต็มพื้นที่เลยดีไม่ดีอาจจะแบบวางเทียร์หกนินจาไม่ได้เอ้ยได้โอเคผมรู้แล้วด่านนี้ผมจะทำอะไรผมก็ไม่ได้เห็นเขานานนะเราเล่นเทียร์หกนินจากันดีกว่าในด่านนี้โอเคป่ะเออหมูหลุดไปแค่แบบหนึ่งตัวท้วนๆน่ะไม่แต่ต้องอัพเกรดช็อตเพิ่มแล้วเพราะว่าด่านเนี้ยมันถ้าเราสามารถแบบมีน้ำตรงกลางตรงนี้ได้มันจะดีครับแต่พอมันไม่มีเนี่ยการโจมตีอ่ะเวลาที่มันให้เราตีอ่ะมันน้อยครับเพราะจะต้องการอัปเกรดการป้องกันเพิ่มเติมไม่งั้นก็ใช้วิธีแบบเนี้ยคือการเพิ่มจำนวนเข้าไปก็ได้จะเพิ่มจำนวนเข้าไปหรือจะอัปเกรดให้เขาเนี่ยป้องกันได้ดียิ่งขึ้นทั้ง2รูปแบบนี้ทำได้หมดเลยนะแต่เดี๋ยวผมมาในรูปแบบวางเพิ่มขึ้นไปก่อนดีกว่าวางเพิ่มขึ้นไปก่อนโอเคด่าน31ด่านนี้ให้เล่นถึง65เนาะตอนนี้สมาธิผมกลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าผมแค่ไม่สนใจไอ้พลังของป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กล่องหินตรงนั้นผมก็ไม่มีปัญหาแล้วมันมีเมื่อกี้เพราะผมไปสนใจมันไงครับการป้องกันโดยรวมในรูปแบบตอนนี้มันก็แบบไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร่อย่างที่บอกครับบัคเนียเนี่ยเขาแข็งแกร่งในการต่อสู้ช่วงต้นเกมมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะสแปมบัคเนียให้เยอะที่สุดในช่วงนี้ครับแล้วก็ใช้การโจมตีธรรมดาของเขาเนี่ยแหละแบบไม่ต้องอัปเกรดเกรฟช็อตก็ได้ถ้าสมมติว่าจำนวนมันเริ่มเยอะก็ไม่ต้องมีเกรฟช็อตแต่ขอให้มีฮอตช็อตสักตัวนึงน่ะสักตัวนึงอ่ะควรจะเป็นฮอตช็อตแล้วมันก็จะสามารถช่วยป้องกันทั้งรูปแบบใดๆอื่นๆได้หมดเลยในการเล่นครั้งนี้นะในช่วงแรกนี้เราใช้แบบนี้ไปก่อนมันก็ตีได้ต่อเนื่องดีอยู่เหมือนกันและถ้าไม่ไหวเนี่ยผมสามารถที่จะอัปเกรดบัคเนียพวกนี้ให้กลายเป็นเกรฟช็อตครับเพื่อเสริมพลังการโจมตีเป็นอีกระดับหนึ่งไปเลยอย่างนั้นก็จะสวยมากวางเพิ่มเข้าไปพยายามเอาให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะว่านี่คือแหล่งการเงินอันนึงของเราที่มีเยอะๆมันก็ช่วยต่อสู้ได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้เงินได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นผมไม่ติดเลยถ้าผมแบบจะสแปมเจ้าตัวพวกนี้ขึ้นไปผมจะไม่ติดเลยโอ้ยผมเสียสมาธิเอาตรงว่าผมยังนึกถึงไอ้แง่งหินอันนั้นอยู่เลยอะโอเคเหมือนแบบผมพยายามหาแพทเทิร์นที่บางทีมันอาจจะไม่มีก็ได้อยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันอาจจะไม่มีแพทเทิร์นนั้นอยู่อะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย
หรือมันจะมีอ่ะมันก็ลองคิดให้ปึ้งปั้งปั้งแต่แบบทำไมเวลากดไปครั้งนึงแล้วมันต้องแบบว่าเหมือนแบบรีเซ็ตครั้งนึงอ่ะทำให้ดูทีนะกดผมกดไปแล้วนะเดี๋ยวได้ยินเสียงอีกทีนึงฟังนะเฮ้ยน่ะได้ยินไหมมันเหมือนหินแตกอ่ะเสียงเหมือนหินแตกอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะแตกทำไมครับมันทำไมครับนั่นแหละที่ผมแบบอยากรู้สุดๆแต่ด่านนี้ต้องอัพเกรดช็อตเพิ่มแต่ถ้าไม่ไหวเราสามารถออกและกลับเข้ามาใหม่ได้อีกทีนึงแต่จะมาดูว่าเราจะปรับเปลี่ยนเป็นตัวไหนดีเพราะว่าแบบอย่างนี้มันมีเวลาตีแค่แบบว่าแป๊บเดียวเท่านั้นนะสั้นตรงนี้เองอ่ะผมอาจจะไม่อัปเกรดเจ้านี่แต่ว่าเพิ่มใครขึ้นไปแทนเดี๋ยวผมเพิ่มเดี๋ยวใช้วิธีเพิ่มเอาชอบเกมนี้ก็ไอ้ตรงอย่างนี้แหละเราสามารถออกแล้วแบบเข้ามาทดลองอะไรบางอย่างก่อนได้แล้วก็กลับเข้าไปใหม่ถ้าแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ออกมาก่อนสักทีนึงเทคนิคนี้มันอยู่เป็นแมคานิกของเกมนะเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการแบบไม่ถือว่าเป็นการโกงใดๆนะสำหรับผมนะไหนๆก็ไหนๆละอัพเจ้านี่ไปไว้ก่อนเลยเฮ้ยมันดูกระจอกนะแต่มันก็เจ็บสองระดับอ่ะผมว่าถือว่ามันก็ผ่านอยู่น่าจะได้อยู่นะใช่ป่ะขอให้มันพังแถวๆนี้แหละแล้วมันก็โดนตีมากโอ้โหอย่างนั้นเราไม่รอดแล้วนั่นอ่ะโอ้ไม่ผ่านต้องเปลี่ยนสายไม่ก็เพิ่มจำนวนน่าจะเป็นออปชันที่ดีกว่าเพราะเราสามารถเล่นแท็กชูเตอร์ได้ทั้ง5ตัวเรายังหามุมวางให้ได้อยู่อีกนั้นอันดับแรกวางตรงนี้เหมือนเดิมนี่แหละผมถือว่าโอเคละเมื่อกี้เขาแสดงพลังบางส่วนออกมาได้ดีวางลงไปทำเป็นสายนี้เนี่ยแหละแล้วเราก็เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งประมาณตรงนี้นะใช้เป็นวิธีเพิ่มจำนวนเอาแล้วก็จะต่อไหมตรงนี้มันไม่ได้ละอยากทดลองบางอย่างอ่ะผมอยากทดลองบางอย่างเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้เลยแบบเทียร์ศูนย์เนี่ยแหละผมทดลองว่ากระสุนมันยิงขึ้นไปได้เปล่าไม่ได้ครับขายทิ้งเลยอ๋อถ้าเรามีเงินอย่างนี้เราก็อัปเกรดช็อตเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งครั้งนี้น่าจะดีขึ้นแต่ว่าเนี่ยเราจะชนะกองเซรามิกอันนี้ได้เปล่าโอเคผมถือว่าลดไม่เยอะผมเอาโอเคครับต่อทีนี้เราก็มาเพิ่มการเงินเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะเพื่อรอในด่าน50ที่เรือบินมันจะกลับมาใหม่ตัวหนึ่งผมต้องรีบสแปมเพิ่มครับผมรีบเพิ่มขึ้นมาหาเงินในช่วงนี้และตอนนี้นะเราก็มีเจ้าแท็กชูเตอร์คนนี้ครับคอยตอดกำลังของศัตรูลงไปด้วยในช่วงต้นก็ถือว่าดีเหมือนกันตอนนี้ต้องเพิ่มความมั่งคั่งให้กับทีมเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับโอเคเงินตอนนี้ยิ่งเราสร้างเยอะเท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งร่ำรวยขึ้นไปเรื่อยเลยครับมันจะยิ่งเพิ่มทวีครับโอ้โหแท็กชูเตอร์ตัวนั้นใช้ได้จริงๆเลยพอมันลงมาข้างล่างให้มันมาโดนปืนไฟโอเคต่อเนื่องต่อให้มันเต็มพื้นที่ไปก่อนเฮ้ยแพ้ไหมเนี่ยไม่แพ้เนาะโอเคไม่แพ้คือกองเซรามิกมันก็ยังเป็นหนึ่งในตัวที่ผมแบบกังวลไงต่อบ้าจริงบัคเคเนียโซนพวกเนี้ยมันไม่ค่อยได้ตีครับใช่ไหมเนี่ยพวกเนี้ย3ตัวเนี้ยไม่ได้ตีเลยตัวนี้ก็ไม่ได้ตีเลยเพราะมันเห็นแค่แบบวันนิดเดียวถ้าจะเน้นไปทางฝั่งนู้นดีกว่าไปฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้จะวางจำนวนได้น้อยกว่าฝั่งนู้นครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบกว่ามันสูงน้อยกว่ามันกว้างเท่ากันแต่ว่ามันสูงน้อยกว่า
พอมันสูงน้อยกว่ามันทำให้เราไม่สามารถแบบวางสลับฟันปลาได้เกือบจะ2ตัวมันจะวางได้แค่แบบตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสลับฟันปลาแทบไม่ค่อยมีผลน่ะแต่การป้องกันโดยรวมผมยังถือว่าโอเคอุ้ยผมต้องลดความเร็วหน่อยเพราะว่ามันจะเสียดายโอกาสในการวางอีก1ตัวแล้วนิสัยชอบวางละเอียดแบบผมแบบนี้นี่ถือว่าเป็นศัตรูนา49แล้วผมว่านะเดี๋ยวผมอุ๊ยหลุดใช่มั้ยหลุดมั้ยไม่หลุด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 บัคเนียเยอะบัคเนียเยอะบัคเนียเยอะจำนวนเข้าสู้จำนวนเข้าสู้โอ้โหเดี๋ยวผมอัพเจ้านี้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์ก่อนดีกว่าเพื่อเสริมพลังในการป้องกันเบื้องต้นให้ดียิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมจับเจ้านี้ด้วยนี่เรายอมจ่ายไปสักนิดนึงเพื่อเสริมการป้องกันพวกโมแอปแบบสบายใจไปเลยโอ้โหสบายใจจริงแล้วก็มาวางบัคเนียต่อตัวเหล็กเนี่ยแหละอาจจะยังเป็นปัญหากับทีมผมซะส่วนมากที่สุดในตอนนี้นะตัวเหล็กถ้าไม่ใช่ตัวเหล็กนะสบายทุกอย่างครับสบายทุกอย่างถ้าคุณไม่ใช่ตัวเหล็กนะแย่ละเซรามิกแต่ว่ามันไม่ได้เสริมเหล็กอะไรขนาดนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกอย่างที่บอกตอนนี้การป้องกันมันอาจจะยังดูทุลักทุเลแต่อย่าลืมว่าผมยังไม่ได้อัพให้เขาแบบเป็นเกรฟช็อตทุกตัวเลยนะผมยังไม่ได้อัปเกรดการโจมตีอะไรเลยนะตอนนี้มันเหมือนผมแบบยืมพลังเทียร์ศูนย์มาใช้อยู่เลยอะเนี่ยพลังเทียร์ศูนย์เลยเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรเสริมเลยวันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนี่แหละการวางตรงกลางก่อนมันมีข้อเสียตรงนี้เนี่ยแหละเฮ้ยขึ้นได้เยอะกว่าที่คิดแฮะอาจจะวางได้อีกตัวหนึ่งอุ้ยทะลุหลอดทะลุกรอบไม่ได้เศร้าหมองไม่เป็นไรผมมีวิธีแก้ไขรออนาคตมันน่าจะได้อีกแบบแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วแหละแต่ถ้าวางได้อีกตัวหนึ่งผมก็เอานะตัวสุดท้ายได้บล็อกไม่ได้นะเดี๋ยวเราทำการอัปเกรดพวกเขาบัคเนียพวกนี้ผมจะอัปเกรดขึ้นไปอันนี้ตัวแรกสุดเดี๋ยวผมแบบให้เกียรติเขาอัปก่อนเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่มีฮอตช็อตถ้าเขาได้อัปก่อนใครเพื่อนคือการแปลงร่างขึ้นมาระดับนึงเนี่ยเป็นเทียร์4ความเร็วในการโจมตีเขาจะสูงขึ้นมันไม่ได้ว่าให้เงินเยอะขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าตีดีขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นรีบอัปเกรดเขาเข้าไปก็ดีผมจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้แล้วกันผมจะเป็นเฟเวอร์เทรดบวกกับเกรฟช็อตในตัวนั้นๆไปก่อนนะเงินตอนนี้เราจะพุ่งทะยานเลยอะจะพุ่งสุดๆเลยแล้วผมจะอัพเป็นเกรฟช็อตทุกตัวคนที่เป็นเฟเวอร์เทรดแล้วจะต้องเป็นเกรฟช็อตล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวนี้เป็นเกรฟช็อตอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวจะนี่บ้างเอาทางฝั่งเน้นไปทางซ้ายก่อนแล้วค่อยมาขวาน่าจะดีกว่าเนาะด่านนี้ผมยังไม่ทันสร้างอะไรเลยผมสร้างแต่บัคเนียครับสเปมแต่บัคเนียจะเอาเงินครับด่านนี้ผมอาจจะต้องการเงินค่อนข้างเยอะนะและอย่างที่บอกยิ่งอัพแล้วยิ่งเก่งครับเด็กทางตัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีบัคเนียสายฮอตช็อต1ตัวที่3มีแค่ตัวเดียวนะที่เขาเคลียร์ให้กับเราอะในตรงนั้นอะตัวเดียวนะโอ้โหเสียดายจังมีเงินตั้ง 5,000 แต่ไม่สามารถนั่นได้นี่มันดันแบบไม่เป็นไรพอได้อยู่ถ้าสมมติว่าเราค่อยๆฆ่าแล้วเราค่อยๆแบบว่าตอดเวลามันก่อนจะจบมันน่าจะอัพทันอยู่นะเออได้จริงด้วยเห็นไงโหเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ผมก็เลยไม่เร่งความเร็วไงในตอนก่อนที่มันจะพังเพราะผมเชื่อว่าตัวลูกข้างในของมันอ่ะจะให้เงินเรามากพอที่จะอัพได้ผมแอบชอบบัคเนียตัวนี้แล้วเนี่ยคือมันโจมตีทะลุขึ้นไปแบบหลังกำแพงตรงนี้ได้ผมเลยแบบโอเคอ่ะตีไปแต่ตอนนั้นมันเสริมเหล็ก
ก็พอทุกคนเป็นเกรฟช็อตแล้วเนี่ยความสามารถเนี่ยอุ๊ยแต่ตัวนี้ไม่แน่ครับกองทัพเซรามิกอันนี้ผมไม่ชัวร์เลยมันอยู่ที่พวกนายแล้วล่ะว่านายจะสามารถชนะได้เปล่าไม่น่าได้ครับอาจจะต้องเปลี่ยนไม่เป็นไรผมมีวิธีอยู่ผมมีวิธีเอาชนะพวกกองทัพแบบเนี้ยอยู่ผมอาจจะอัปเกรดเสริมพลังของแท็กชูเตอร์เข้าไปอีกก็ได้แต่จะไว้ตรงไหนนี่นะสิผมว่าไว้ข้างๆกันเนี่ยแหละแต่เป็นสาย Ring of Fire กับหมอแท็กอุ้ยแค่นี้กองทัพเซรามิกนี่เสร็จแล้วแน่ Ring of Fire หมอแท็กผมว่าอัพเปลี่ยนแบบเพิ่มมาแค่นี้ก็น่าจะเหลือแหล่แล้วนะกับอีก1ตัวผมแค่เพิ่มเจ้านี้จริงๆก็จบแล้วนะไว้สักประมาณตรงกลางตรงนี้แล้วกันเฮ้ยแต่ตรงนี้ผมว่าเอาเป็นที่ของนินจาดีกว่าผมไปนี่ดีกว่าแบบว่าเมนเน้นมาทางแบบข้างล่างก่อนจะจบซะส่วนใหญ่จะดีกว่าดูอิดตัวนี้จะแอบๆอยู่จริงผมไม่ต้องวางแบบริงออฟไฟก็ได้นะผมวางดูอิดตัวนี้ก็น่าจะอยู่แล้วเหมือนกันหลุดออกมาเหลือแค่แบบว่านิดเดียวแล้วอ่ะคือง่ายละถ้าอย่างเงี้ยง่ายละยังมีอีกตัวนึงโอเคน่าจะเสถียรในการต่อสู้กับพวกตัวเซรามิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราอัพเพิ่มก็คิดถูกนะที่มี Ring of Fire ด้วยก็ช่วยเสริมพลังในการต่อสู้เกือบจะทุกอย่างเลยแต่ข้อเสียก็มีนะตีพังตัวกันไม่เป็นแท็กชูเตอร์ตีพังตัวไม่เป็นอยู่แล้วแต่เราสามารถที่จะใช้นินจาช่วยได้สกิดพังตัวให้หายไปได้สมก็เป็นดูวิทจริงๆเจ้าดูวิทคนนี้นี่ช่วยผมได้เยอะมากเลยก็เนี่ยช่วยได้เยอะจริงๆถึงแม้เขาจะซ้อนมา2ตัวก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าแท็กชูเตอร์มันตีกลุ่มแบบไม่น่าเกลียดอยู่แล้วอ่ะเราชนะชาเลนจ์ธรรมดาแต่เราจะไปต่อได้ถึงด่าน100หุ้ยได้รางวัลเป็นซุปเปอร์มังกี้นั่นน่ะโอ้ดีต้องขอบคุณเลยหลายคนอาทิตย์ทำไมผมต้องเอาการเงินเยอะซะขนาดนี้เพราะผมเก็บพลังของตัวที่อยากจะใช้เอาไว้นะนั่นก็คือด่านนี้ผมวางแผนจะเล่นนินจาเทียร์6ครับและนินจาเทียร์6เนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยเยอะแบบถ้าเป็นพวกพื้นดินน่ะยืนพื้นน่ะนินจาถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ราคาแพงครับตัวที่แพงอีกตัวหนึ่งก็คือแบบเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยแพงเอนจิเนียร์ไม่ได้แค่แพงแค่เทียร์6ของเขานะการที่เราจะสร้างเป็นเทียร์5ของเขาก็แพงแต่นินจาการสร้างเป็นเทียร์5จะไม่แพงมากประมาณนั้นอ่ะมันจะออกแบบรูปทรงประมาณนี้แหละเดี๋ยวอัปเกรดให้ทำตัวนี้ให้กลายเป็นเทียร์5ตัวที่อยู่ตรงกลางเผื่อไว้เผื่อว่าถ้าเราแบบเงินเยอะพอจริงๆนะไม่รอดผมพูดอย่างนี้น่าจะพอเดาได้แล้วผมคิดจะทำอะไรถ้าเงินผมเอ๊ะมีคนนึงยังโอ้อัพไม่ทันโทษทีรู้งี้อัพอันนี้ก่อนดีกว่ารู้อะไรไม่ตู้รู้งี้พอได้เจ้านี้เป็นเทียร์5การเงินเราจะเพิ่มทะยานทันทีทะยานทันทีผมใช้คำนี้เลยเพราะมันจะบัฟการได้เงินของมาคาเนียคนอื่นไปหมดเลยแล้วก็อันนี้ครับเตรียมอัพเป็น Spirit of the Forest ครับเพื่อเพิ่มเงินเข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มการโจมตีแบบทุกรูปแบบความลำบากของเราจะหายไปครับเรื่องของการป้องกันเนี่ยและแป๊บเดียวก็น่าจะได้ด้วยเพราะว่าเงินมากขนาดนี้นี่สบายเผามันผมทำการเงินเสร็จในด่าน70กว่าแล้วเนี่ย70กว่าถือว่าใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็เสร็จแล้วนะการเตรียมตัวของผมเสร็จแล้วที่เหลือก็คือนินจาทั้ง3ครับผมว่าผมจะเอานินจาไว้ประมาณตรงกลางตรงเนี้ยเนี่ยหัวหน้าใหญ่จะอยู่ตรงนี้เลยเดียวๆเลยอัพไปเลยครับทำเป็นเทียร์5รอไว้เลยทำเป็นเทียร์5รอไว้พลังชีวิตที่เราเสียไปในช่วงต้นเกมตอนนี้มันกำลังจะกลับมานะ
พราะว่าเรามีสกิลกดของเจ้านี่แล้วก่อนจบด่านเราก็ได้เงินเพิ่มไม่ได้ทั้งเงินแล้วก็พลังชีวิตด้วยกดสกิลก็ได้พลังชีวิตด้วยพลังชีวิตเรากำลังจะกลับมาแล้วจากที่เราเสียไปโอ้ยจบด่านหนึ่งนี่เงินได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมก็ยังกังวลอยู่ว่ามันจะเพียงพอไหมผมจะเพิ่มนินจาไปอีกตัวนึงด้วยเพื่อให้กินเราได้ระดับที่สูงขึ้นกำลังจะด่าน80แล้วนะเนี่ยและการเงินซื้อนินจาคือ 500,000 น่ะแพงจริงแพงจริงแต่ก็น่าจะพอไหวอยู่ล่ะผมว่านะน่าจะไหวอยู่ผมกำลังคิดอีกเรื่องนึงว่าเราจะวางดูวิตใส่เงินเข้าไปตัวนึงไหมก็ได้แหละไม่เป็นไรลูกศิษย์ครับคิดซะว่าเป็นลูกศิษย์ไหนๆก็ไหนๆเนาะโอเคเก็บเงินครับเก็บเงินยาวๆขึ้น2ก่อนโอเคถึงได้เงินเพิ่มนิดเดียวก็เถอะก็เอาอ่ะขอมันหรือว่าเราต้องวางให้แบบว่าน้ำหนักมันเยอะๆหุ้ยแต่ถ้าเราปิดปุ๊บเราวางเรากดไม่ได้เรากดได้อยู่หรือว่าต้องเล่นตัวไหนที่มันดูเป็นคนงานเนาะดูตัวไหนที่เป็นคนงานเอนจิเนียร์เหรอไม่รู้แฮะตอนนี้เรามีเงินแสนหนึ่งแล้วไปทีละแสนเลยตอนนี้ผมไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะทุกอย่างลงตัวในตอนนี้ก่อนผมเอาเทียร์6มาให้ได้ก่อนแล้วผมค่อยเพิ่มอาจจะซื้อเทียร์5ของแท็กชูเตอร์สายบนอันนี้ก็เก่งเนาะแล้วก็ถ้าเงินแบบว่าเวอร์วังอลังการจริงๆผมก็อาจจะทำเป็นบัคคาเนียเทียร์6เพิ่มขึ้นมาด้วยแต่นั้นก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งตัวแพงจับมันครับผมและชอบเจ้าดูอิดคนนี้จริงๆเลยด่านนี้ทั้งดูอิดและบัคเนียนี่เป็นตัวที่แบบ2ตัวที่ผมโปรดปรานมากๆเลยนะถ้าหลายคนดูผมเล่นบ่อยๆจะรู้เลยว่ามีโอกาสในอยากให้ผมได้เล่น2ตัวนี้ผมเล่นแน่แล้วทุกคนก็ลองดูไว้ครับว่าเขาแข็งแกร่งขนาดไหนลองทดสอบด้วยตัวเองก็ได้ครับแต่ผมจะเป็นคนที่ชอบติดนิสัยจะชอบเลือกตัวที่ตีได้ครบทุกรูปแบบเอาไว้จะติดนิสัยอันนี้แบบติดตัวเลยเป็นสกิลติดตัวเลยตีได้ครบทุกรูปแบบต้องมีติดตัวจริงๆระเบิดของเทียร์5ก็รุนแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ผมน่าจะซื้อนินจาเทียร์6ได้ก่อนด่าน100อยู่แล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของเขาเนี่ยจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่นินจาเทียร์6มีให้นะคือการทำสโลว์ทั้งแมปตลอดเวลาครับอันนั้นเป็นสกิลที่น่ากลัวตอนที่เขากำลังเดินทางมาอยู่ก็บาดเจ็บหนักจากเจ้าดูวิตตัวนี้ละกดเรื่อยๆยิ่งเยอะยิ่งลดเยอะเพราะมันตีทุกตัวมันทำดาเมจใส่ทุกอย่างใครอยู่ใกล้คือโดนอย่างเงี้ยตีเดียวเลยเนี่ยเข้ามาใกล้ก็จะโดนเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำไปอีกไม่ต้องกลัวผมมั่นใจว่านินจาน่าจะช่วยผมชนะในด่าน DDT ได้ด่านต่อไปผมว่าเขาน่าจะไหวอะถ้าไม่ไหวผมยังมีสกิลกดเพื่อลดความเร็วของบลูนลงครึ่งนึงสิ่งนี้ก็ช่วยได้ครับแล้วไม่ใช่แค่เครื่องเดียวธรรมดาด้วยนะเขายังจะโดนโอเคแต่ชนะเขายังจะโดนพวกบอลลูนอะเวลามันมาตัวใหญ่นะมันจะบาดเจ็บระดับหนึ่งเสมอตอนนี้ปล่อยให้นินจาเขาทำหน้าที่ต่อสู้กันไปด้วยนะแข็งแกร่งจริงๆด่านต่อไป DDT จะกลับมาใหม่กับเงินตอนนี้เรามีอยู่ 400,000 ขาดอีกแค่แสนเดียวเท่านั้น
ผมทำทุกอย่างมาก็เพื่อนินจาตัวนี้โดยเฉพาะเลยครับDDT คุณไม่รอดหรอกนินจาของผมอะถ้าแปะระเบิดไปที่คุณแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตายของคุณคือสูงปรี๊ดเลยนี่ไงผมยังไม่ได้กดสกิลอะไรเลยนะเนี่ยปั๊บอีก2ด่านน่าจะได้แล้วจบด่านนี้ก็เกือบจะได้แค่เกือบยังไม่น่าได้ระเบิดเข้าไป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 เรียบร้อยแล้วก็ด่านนี้ DDT จะมาแล้วผมใช้สกิลครับเพื่อทำให้ตัวที่มันออกมาเนี่ยบาดเจ็บตั้งแต่แรกเราไม่ต้องกลัวนะถึงกระนั้นก็ตามหนามของดูอิดยิ่งมาล่างๆยิ่งเก่งครับเอาล่ะถึงเวลาแล้วทุกคนคนนี้แหละผมจะทำเป็นเทียร์6อัพเลยดูอิดครับเทียร์3พอไม่ต้องเยอะเห็นไหมศัตรูมันช้าตั้งแต่แรกเลยมันช้าแล้วก็บาดเจ็บตั้งแต่แรกครับมันคือมันกดสกิลของเทียร์5สายกลางนินจาตลอดเวลาครับช้าลงครึ่งนึงอ่ะอันนี้แน่ชัดแหละมันช้ามากๆเลยโหแล้วอยากให้เขาได้ตีผมบอกเลยเขาตีทีนี่บ้านพังครับตีใครก็ได้พังหมดครับเนี่ยออกมาปุ๊บบาดเจ็บตั้งแต่แรกเขาไม่ได้บาดเจ็บจากการโดนดาเมจนะเขาบาดเจ็บเพราะโดนนินจาสกิลของนินจาตัวนี้เพราะฉะนั้นนินจาตัวเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำดาเมจสูงมากนะเริ่มมาปุ๊บดาเมจมันขึ้นทั้งที่เขายังไม่ได้ตีเพราะว่ามันทำดาเมจให้เรบินทุกตัวบาดเจ็บสเตจหนึ่งเสมอเขายังไม่ได้ตีเลยนะแต่ดาเมจมันขึ้นนี่แหละความสามารถเขาเดี๋ยวดูการตีของเราสิครับเนี่ยนะลดเองโดยที่ยังไม่ได้ตีแต่ถ้าตีก็คือรุนแรงอ่ะตีก็รุนแรงอ่ะแบทมายังบาดเจ็บตั้งแต่แรกเสมอเลยก็ช่วยได้เยอะแล้วถ้าหาเรื่องมาโดนตีแป๊บเดียวก็พังเหมือนกันครับเราชนะด่านร้อยแล้วแต่ขอไปต่ออีกสักนิดนึงเพื่อเห็นพลังของนินจาเทียร์6เยอะๆหน่อยเรือบินออกมาปุ๊บยังไงก็โดนสเตจหนึ่งแน่ๆเนี่ยแต่โดนถ้ามันออกมาโอ้โหดีฮะอันนี้มาแค่เนียเทียร์6เท่าไหร่550,000นินจาไว้ตรงนี้ผมถือว่าดีนะเนี่ยเพราะมันตีตรงนี้ฮะตรงกลางแล้วก็ตอนกำลังจะไปออกตรงนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่มันก็ยังโดนอยู่เงินดีจริงเชียวเดี๋ยวดาเมจนะเดี๋ยวนำทุกคนแน่นอนอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ดูอิดมันก็ยังจะเจ๋งเหมือนเดิมอยู่เพราะมันตีได้ตลอดเวลาแต่ดาเมจเน้นมาที่คนนี้นะแป๊บเดียวก็นำนะดาเมจมันรุนแรงนี่ขนาดแค่เทียร์3นะพารากอนน่ะ3ผมไม่ได้ใช้เงินอะไรเพิ่มเยอะเลยไม่ได้ใช้เลยได้ซ้ำกองเซรามิกคืออย่าโอ้โหนี่มันแบบว่ามันรวมร่างจนจะกลายเป็นสีขาวแล้วนะเนี่ยนี่ไงล่ะสีขาวระเบิดทีเดียวเท่านั้นแหละรู้เรื่องตีได้ครบทุกรูปแบบโจมตีทุกนัดมีติดสตันถ้าเป็นบอลูนธรรมดามีผลักกลับครับคือมันรวมสกิลของสายกลางไว้อะเต็มที่แล้วก็ตีทีนึงอะหลายกระสุนเหมือนสายบนและทุกกระสุนที่ตีมันมีแบบติดระเบิดได้เหมือนสายล่างคือมันรวมสกิลน่าสนใจของทุกสายเอาไว้ที่ตัวคนเดียวครับอืม 350,000 เงิน 350,000 มาเลยคุณ CMG คุณไม่รอดหรอกแล้วถ้าเขามาให้นินจาได้ตีปุ๊บนะจบแล้วติดสตันดาเมจอย่างแรงตีกระจาย5เส้นทางมากกว่านั้นได้ซ้ำแล้วกระจายลูกดาวกระจายอันนึงนี่คือแบบก้อนใหญ่มากอืมตีโอเคเปิดแป๊บๆเนี่ยเราจะได้550,000แล้วนะผมว่าเราเริ่มเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งเอาไว้ดีกว่าไหมเนาะ
เตรียมพร้อมดีกว่าหนีเลยแล้วก็ตัวนี้นี่เลยแล้วก็อีกนิดนึงนะผมต้องการทุกคนให้เป็นสายการด้วยเสริมพลังในการเพิ่มเลเวลให้กับพารากอนตัวนี้นะครับเทียร์6ขึ้นไปน่าจะครบถ้วนหมดแล้วล่ะน่าจะครบถ้วนหมดละเก็บเงินอีกแค่ 100,000 ไม่ยากเกินไปครับกินยังได้เลยโอ้โหแล้วลองคิดดูถ้ามีบัคเนียเทียร์6ด้วยนี่ทีมนี้จะกลายเป็นยังไงครับการป้องกันจะกลายเป็นยังไงครับรวมร่าง2เทียร์6เข้าด้วยกันดึงเนี่ยช่วยเห็นจ้าอีกด่านเนี้ยจบด่านเนี้ยได้ละอีก1ตัวเทียร์6เทียร์6 2ตัวครับนี่แหละที่มาคำว่า2หัวที่บอกหัวเดียวและเป็นเทียร์6ที่เก่งทั้งคู่ด้วยถ้าภาคพื้นดินน่ะตัวที่ผมแนะนำอ่ะก็นินจาเนี่ยแหละเก่งโอ้โหแล้วดูสิพลังนี่คือเหนือความคาดหมายอ่ะแล้วนินจามันทำให้เจ็บสเตจหนึ่งเสมอด้วยมันแบบเป็นหนึ่งในตัวเลดเกมเลยนะเพราะว่ายิ่งเยอะดาม HP ที่มันบุกมามันจะเยอะแล้วเราทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอ่ะ 25% น่ะลดไปแล้วแน่ๆอ่ะที่เหลือคือสปายเลยครับแต่ไม่ต้องกลัวเจ้านี่ยังไงก็เจ้านี่มันตัด 25% แน่ๆใช่ไหมเจ้านี่ตัด 75% ที่เหลือในทีเดียวเพราะมันก็ดึงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบัคเนียเลเวลจะนำด่านนี้เขาเอาตัวธรรมดามาเหรอเนี่ยยังแบบเอาพวกตัวเซรามิกมาอีกเหรอดึงให้เกลี้ยงครับเงิน 60,000 ผมจะซื้ออะไรดีอ่ะ Inferno Ring มั้ยไม่มีอะไรทำแล้ว Inferno Ring มาจะได้มีลูกไฟแบบปล่อยออกไปยิงแบบให้มีหมดบาทบ้างอันนี้ทีมเราโหดเลยนะอันนี้ทีมเราโหดมากเลยนะคือยากมากที่ศัตรูจะหลุดมาได้อ่ะเพราะความเร็วหายไปครึ่งนึงนี่ช่วยได้เยอะมากมีหนามทำลายทำดาเมจตลอดพลังชีวิตนี่เยอะแยะมากเลยถ้าตัวใหญ่มาดึงกินนะครับแต่ถ้ามาใกล้ๆนินจาตีได้เจ้านี่ก็ตีเป็นนะโหดด้วยฮะพลังชีวิตไร้ขีดจำกัดครับผมเล่นถึง140พอนะแล้วแบทเสริมเหล็กอ่ะผมจะไม่กดสกิลด้วยผมจะให้เขายิงสู้ตามปกตินี่แหละดูว่ามันจะทำดาเมจได้น่าไว้ใจแบบไม่ใช่สิให้ผมแบบชื่นใจได้มากขนาดไหนอะครับประมาณนั้นนะครับดึงนะดึงกินอย่างเดียวเลยอะไม่แบ่งไม่เผื่อใครเลยอะหกล้านเจ้านี่4.5 ล้านให้4.7 ล้านจะไป5 ล้านมาทีหลังนะแต่ทำดาเมจนำอ่ะมันเลยเป็นเทียร์6ที่ผมรู้สึกว่าเก่งจริงๆนั่นแหละบัคเนียเนี่ยเก่งเวอร์ครับปั๊มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกินกินกิน
ใกล้ละด่าน140ใกล้จะมาละนินจาแอบตกงานแต่ก็ไม่เชิงตกงานขนาดนั้นผมอย่างที่บอกเขาทำดาเมจตลอดเวลาอยู่แล้ว 25% ของที่ HP ของบลูนทุกตัวเรือบินทุกตัวมามันลดหมดบอกแล้วเขาอยู่เฉยๆแต่เขาทำดาเมจนะแต่คิดว่านินจาไม่ทำอะไรนะครับท่านแล้วก็ความเร็วของศัตรูลดลงไปครึ่งนึงเสมอแค่นี้ก็โหดแล้วลดลงไปครึ่งนึงตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปแบบด่านไกลๆควรจะมีนินจาแน่ๆหนึ่งตัวแบบแน่ๆเลยสิบล้านอ่ะแล้วนี่ห้าล้านอ่ะครึ่งครึ่งอ่ะเฮ้ยแป๊บเดียวจะพังแล้วนะเนี่ยไม่พังเร็วขนาดนั้นโอเคแต่พังปุ๊บพังตายทันทีครับคุณพังปุ๊บคุณแพ้ผมแล้วแบดอีกตัวหนึ่งกำลังจะมาช้าไปนิดนึงครับมาละแต่แป๊บเดียวพังแน่นอนคุณได้ปีไม่เท่าเมื่อกี้อ่ะหายไปทั้งครึ่งนึงสบายอ่ะแล้วตอนนี้แบดจะมาเรื่อยๆแล้วแต่ผมเชื่อว่าในช่วงแรกตอนนี้แบดจะยังทำอะไรผมไม่ได้ครับเพราะนินจาจะเป็นคนช่วยทำดาเมจให้กับผมผมว่าถ้าเล่นแบบไปเรื่อยๆยาวๆนะน่าจะไปได้ทีมนี้น่าจะไปได้ยาวทีมนี้น่าจะไปได้ยาวตามปกติผมเล่นตัวเดียวใช่ไหมล่ะแต่คราวนี้ที่อก2ตัว200น่าจะถึงแต่ผมไม่ไปมากขนาดนั้นนะวับวับวับดูด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 พังแล้วก็ดูดดูดดูดไอ้ยัยพังแล้วก็ดูด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 สบายเกินสบายเกินตีเข้าไปบึ้มบั้มบึ้มบั้มสบายสบายครับดูมันก็เพลินดีจริงๆนั่นแหละแต่ผมกลัวผมเพลินมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วผมไม่ควรที่จะเพลินไปมากกว่านี้ครับจบด่านนี้แล้วพอแล้วดีกว่าทำมากไปกว่านี้เดี๋ยวผมไม่มีเวลาทำคลิป Advanced Talent ต่อนะประมาณนั้นนั่นเองนะทุกคนต้องขออภัยแต่ก็ต้องไปอย่างนี้นั่นแหละโอเคนะไม่โกรธกันนะโอเคครับเอาล่ะทุกคนครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมบันซ่านี่ต้องขอบพระคุณในการรับชมมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม